เมื่อเราสร้างเว็บฟอร์มที่ต้องการด้วยภาษา HTML แล้วนะคะเราจะใช้ JSP เพื่อช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่เรากรอกลงไปใน text box หรือที่ได้จากการเลือกทั้งหมดนี้ค่ะในฟอร์มนะคะในแท็กของฟอร์มจะแสดง method post ซึ่งเมื่อเรากด button มันจะมีการส่งค่านะคะแต่เราไม่ได้เขียนคำสั่งให้แสดงข้อมูลใดๆดังนั้นค่ะเราจะเขียนคำสั่งเพื่อให้มีการแสดงข้อมูลนะคะโดยเราจะใช้คำสั่ง out.print โดยเราจะพิมพ์ค่าที่ได้มาจาก text box first name ค่ะโดยเราจะใช้คำสั่ง request.getParameter และชื่อของ text box first name ค่ะจากนั้นลองรันไฟล์ดูนะคะจะเห็นว่ามีค่าเป็น null นะคะเนื่องจากว่าเป็นการรันครั้งแรกเรายังไม่มีค่าใดๆนะคะถ้าเราลองพิมพ์ข้อความลงไปนะคะเช่น James แล้วกดปุ่ม Submit ก็จะมีการแสดงค่า James ออกมานะคะนั่นคือเป็นค่าที่ได้รับจาก text box first name นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงคำว่า null นะคะเราก็อาจจะเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะเช่น if และค่า request ไม่เท่ากับ null จากนั้นเราจะลองรันไฟล์นะคะจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการแสดงข้อความใดๆนะคะเนื่องจากค่าเป็น nullและเมื่อเราพิมพ์ข้อความแล้วกดปุ่ม Submit ก็จะมีการแสดงค่าออกมาค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่าที่ฟอร์มนะคะมี method เป็น post ซึ่งยังมี method อีกแบบนึงที่ชื่อว่า get นะคะเราจะดูความแตกต่างระหว่าง post กับ get นะคะโดยการ run file อีกครั้งนึงค่ะโดยเราจะพิมพ์ข้อความลงใน text box นะคะและเลือกค่าต่างๆแล้วกด Submit ค่ะเราจะเห็นได้ว่าคำว่า James ก็ยังแสดงเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใน URL ค่ะการส่งค่าแบบ get จะมีการแสดงค่าใน URL นะคะเช่น text box first name เท่ากับ James นั่นคือค่าที่ได้จาก text box first name ก็คือค่า James นะคะ text box last name เท่ากับ A ก็คือเมื่อสักครู่เราพิมพ์ค่า A ไปก็จะมีการส่งค่า A มา gender เท่ากับ female country เท่ากับ USA และ btn submit เท่ากับ submitนอกจากนี้ยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งของฟอร์มนะคะก็คือ action โดย action จะเป็นการส่งค่าไปยังอีกหน้าหนึ่งได้นะคะโดยเราจะเลือกเป็นไฟล์ test.jsp ที่เราเคยสร้างไว้นะคะจากนั้นเราลองรันไฟล์ดูค่ะเรากรอกข้อมูลเหมือนเดิมนะคะแล้วกดปุ่ม submit จะเห็นได้ว่ามีการส่งค่าไปยังหน้า test นะคะโดยการส่งค่าทั้งหมดที่ได้จากฟอร์มเมื่อสักครู่นี้ค่ะ